าล่ะครับฉายานักพากย์มนุษย์9เสียงผมมาบ้านนายบ่มหลวงรุจิราอิสลางกูลเอาสิพากย์หนังมาตั้งแต่หนุ่มน้อยจนหนุ่มมากและกลายเป็นหนุ่มบางเข้าไปทุกทีแล้วแหมยศครับน้องแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเริ่มภาคหนังนะครับหม่อมหลวงรุจิราท่านแสดงเป็นพระเอกละครเวทีก่อนนะครับก็แสดงคู่กับภรรยาของท่านล่ะครับคุณวรรณศรีอิสรางกูลแล้วจากนั้นก็ทั้งแสดงละครแล้วก็ทั้งภาคหนังคู่กันนะครับจนหมดยุคของการแสดงละครเวทีหนังที่ท่านแสดงนั้นตรวจพบว่ามีตั้งแต่ปี2493เรื่อยมานะครับแต่ว่าหนังเก่าขนาดนั้นหาภาพจากฟิล์มดูได้ยากแล้วนะครับก็คงมีแต่เรื่องนี้แหละครับเมื่อปี2504นะครับเรื่องสุริรัตน์ล่องหนนะครับแต่ว่าบทบาทในปี2504นั้นท่านไม่ได้เป็นพระเอกแล้วนะครับดังนั้นแม้ว่าท่านจะดูค่อนข้างหนุ่มอยู่นะครับแต่ก็ต้องแต่งให้สมกับบุคลิกของหนังนะครับและที่นั่งข้างๆหม่อมหลวงจิรานะครับก็คือพระเอกของเรื่องครับคุณอดุลบุญรัตน์นะครับนี่เป็นหนัง16มม.ภาคสดๆในยุคนั้นนะครับและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นบางส่วนของยุคหนัง35มม.ครับสวยไม่มีสุดมัวดูแม่นงรักเพลินเอิงไงหลานสบายดีลูกโตเร็วจริงๆเด็กพวกนี้เจ้าคุณอาคะใหญ่ย่างเขา40ปีนี้แล้วนะดูเมื่อวันซืนนี่นะแม่ใหญ่เกิดวันที่อาออกจากราชการพอดีอาจำได้ใหญ่เมื่อไหร่ล่ะคะน้องชายใหญ่ตะหักล่ะ พี่หญิงใหญ่ก็พลอยเลอะไปด้วยวันนั้นน่ะวันแรกเกิดตะหักล่ะเออใช่แล้วจำได้ฉันนั่งรถมาดอดกาดมานี่นะป้าเขาลูกข้าก็ตายด้วยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแม้สวงก็มารอบุกเราอยู่แล้วถึงชนะเขาเมืองเราก็เดือดร้อนที่เขาว่านี่นะได้กำไรทุกทางข้าจะเอาข้าอย่างนี้อ่ะมาครับข้าจะไม่ดีแล้วนะงานของเราเนี่ยส่งกลิ่นไปเข้าจมูกตำรวจแล้วจะทำไงดีเฮ้ยเป็นไม่ได้ทุกอย่างเราก็ได้หาทางออกที่ไอ้ทอมมือปืนมาแล้วตำรวจนี่ต้องตามล่าไอ้ทอมคนเดียวเมื่อคืนนี้ที่บาร์ของเราผมเห็นมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งไปเที่ยวก็สังหรณ์ใจสั่งให้โลนมันคอยดูแล้วก็ยิงกันสนั่นบาร์ไปหมดไอ้หนุ่มคนนั้นมันมีคนมาช่วยเกิดสักการทั้งหมัดแล้วก็ทั้งปืนมันหนีไปได้ตอนไฟดับคนของเราน่ะมองไปสองคนแล้วเรื่องอะไรไอ้โรนน่ะถึงกับทำบ้าระห่ำอย่างนั้นไอ้นี่มันทำเกินขอบเขตบ้าไม่บ้ามันก็เกิดเรื่องไปแล้วแล้วนี่ไอ้โรนมันเก็บบัตรประจำตัวได้เราก็รู้ว่าไอ้ที่เกิดเรื่องเมื่อคืนเนี่ยมันยิงกับใครนี่ไงครับฮะพันตำรวจตรียอดเจ้าพญาหน่วยปราบพิเศษตายแล้วสิ